ในขณะเดียวกันเหลืองกับแดงผสมกันก็ได้เป็นสีส้มเพราะฉะนั้นแม่สีผสมกันได้แม่ปุ๋ยก็เช่นเดียวกันคนที่ระเมียดเขาก็จะผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อที่สูตรตามที่ต้องการและแม่ปุ๋ยนั้นมันจะไม่มีฟิลเลอร์มันจะเป็นปุ๋ยแท้ไม่ปลอมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ดูกันว่าถ้าเราต้องการปุ๋ยสูตรไหนเช่นดิฉันต้องการสูตรยางกรีดแล้วก็30 58ดิฉันก็ผสมตามเนี้ยนะคะก็สามารถได้10กระสอบผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วผสมลงคืนในกระสอบหมักแอฟซ่าหมักซอยพลัสแล้วก็เอาไปใช้อย่างนี้ก็ได้หรือจะทำสูตรเสมอประมาณนี้ก็ได้เนี่ยนะคะก็เอาไปใช้ได้นั่นคือแม่ปุ๋ยทางดินเขาใช้กันอยู่แล้วทีนี้แม่ปุ๋ยทางใบเรามีแม่ปุ๋ยมา3แม่ตอนนี้เรามีไนโตรเจนคือ3000ในขณะเดียวกันเรามีฟอสฟอรัสยังใช้ตัวเดิมอยู่ต่อไปในอนาคตแอมเวย์ก็คงจะผลิตตัวใหม่ออกมาซึ่งจะสูตรไหนนั้นก็รอคอยกันก็แล้วกันนะคะโพแทสเซียมสูตรนี้3แม่ปุ๋ยทางใบให้มาผสมใช้เองตามอัธยาศัยดีไหมคะดีแต่ทีนี้มันก็เป็นปัญหาละแล้วผสมยังไงล่ะผสมเท่าไหร่ล่ะทำไมล่ะทำไมต้องอย่างนี้ล่ะอย่างนั้นล่ะดิฉันก็ถามไปที่ไซโตซามว่าแล้ว2ตัวเนี่ยจะให้ใช้แบบไหนไซโตซามก็ตอบมาน่ารักมากก็ไปดูว่าพืชขาดไนโตรเจนหรือเปล่าถ้าพืชขาดไนโตรเจนก็ฉีดไนโตรเจนแล้วก็ไปดูว่าพืชขาดโพแทสเซียมหรือเปล่าถ้าพืชขาดโพแทสเซียมก็ฉีดโพแทสเซียมแล้วตกลงฉันจะดูเป็นมั้ยเนี่ยนะฮะยิ่งเกษตรกรยากนักที่จะวิเคราะห์ได้มันไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเวลาเขาใส่ปุ๋ยบางครั้งก็ไม่ได้สามารถวิเคราะห์ดินทุกระยะนะคะชุดดินเดิมในแต่ละระยะอาจจะมีโครงสร้างของแร่ธาตุต่างกันออกไปก็ได้ในแต่ละปีแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ปุ๋ยทางใบเหล่านี้ง่ายๆก็คือเอาคิดแบบองค์รวมก็แล้วกันพืชชนิดเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยใช้ปุ๋ยเคมีทางดินอะไรบ้างง่ายๆเอาของเก่าเข้ามาใช้เลยก็คือไปดูในข้อมูลวิชาการแล้วก็มาปรุงสูตรให้สอดคล้องนั่นก็คือแนวคิดประเด็นแรกที่ดิฉันได้คิดแล้วก็ตั้งต้นว่าจะเริ่มทำการใช้ในภาคปฏิบัติอย่างไรนะคะเราก็เพียงแต่เข้าใจในแง่พื้นฐานว่าถ้า3000แม่ปุ๋ยไนโตรเจนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอันนี้ดิฉันไม่ได้หมายเองนะมันเป็นหลักวิชาการอยู่แล้ว100 cc มีไนโตรเจน30กรัมเพราะฉะนั้นถ้า10กรัมมันก็เหลืออยู่3กรัมถูกไหมคะโดยเอาตามที่ว่าบัญญัติไตรยางเลขบวกลบคูณหารใครหารเป็นก็ได้มาตามนั้นถ้า30 cc ก็มี3เท่าก็แค่นั้นเองวันนี้เนี่ยนะคะทำนองเนี้ยเราก็ใช้ใน NPK ทำนองนี้เราก็ใช้ในโพแทสเซียมเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เพื่อหาสูตรที่เราอยากได้ก็ผสมไปความจริงแล้วเนี่ยนะคะวิธีการผสมอาจจะทำ Excel ผสมลงไปก็ได้บริษัทก็เตรียมไว้อยู่แต่ถ้าว่าสูตรที่เรามีเนี่ยมันครอบคลุมอยู่แล้วอ่ะเราลองไปดู 27.7 27.7 ตัวหน้าค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับพืชในช่วงการเจริญวัยใช่ไหมคะสูตรนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีไนโตรเจน20กรัมใช่หรือไม่นะคะดิฉันผสมสูตรโดยเอาจำนวนกรัมที่มีจริงเป็นสัดส่วนตามสูตรที่เห็นนะคะฟอสฟอรัส7กรัมโพแทสเซียม7กรัมและในทำนองเดียวกัน14/7/24ก็คือมีตามนั้นที่ท่านเห็นนะคะแล้วเราอยากได้สูตรอะไรเราคำนวณแบบไหนทำแบบไหนก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าถ้าใน10 cc ของแต่ละชนิดมีอะไรกี่กรัมมีตัวเดียวที่มีครบทั้ง3ธาตุก็คือ NPK ส่วนไนโตรเจนมีไนโตรเจนอย่างเดียวโพแทสเซียมก็มีโพแทสเซียมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเราใช้ NPK เป็นตัวหลักในการทำให้ตัวใดตัวหนึ่งเต็มซะก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการ13 13 21ซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยที่เหมาะสำหรับไม้ผลเวลาเราเห็น3ตัวอย่างนี้ความหมายก็คือ NPK แสดงว่ามีต้องการไนโตรเจน13ฟอสฟอรัส13โพแทสเซียม21เราต้องการแบบนี้เนี่ยนะคะเราทำยังไงดีเราเอา NPK เป็นหลักแล้วก็ดูตัวกลางคือฟอสฟอรัสที่เราต้องการทำให้เต็มจำนวนเป็นหลักก่อนแล้วก็ว่ากันไปตามนี้อยากได้13กรัมก็จะใช้ NPK เท่าไหร่ถึงจะสามารถให้ฟอสฟอรัสเท่านั้นได้ก็คำนวณโดยใช้วิธีบวกลบคูณหารดิฉันจะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะ
พราะฉะนั้นตรงนี้พอออกมาก็จะได้ NPK 70เอ70 CC แล้วตัวหน้ากับตัวท้ายมันขาดเพราะมีแค่ 2.8 กับมีแค่ 12.6 แต่เราต้องการตัวหน้า13ต้องการตัวท้าย21เราก็หาวิธีเติมลงไปว่ากี่ CC ถึงจะสามารถชดเชยสิ่งเหล่านี้ได้หลงจ้องแล้วหลงจ้องแปลว่าสรุปแล้วก็คือได้ออกมาตามนี้13 13 21น้อยกว่าจุด5ปัดลงเหนือกว่าจุด5ก็ปัดขึ้นก็ได้สูตรที่เหมาะสมสำหรับบำรุงไม้ผลหลังจากติดผลแล้วเป็นสูตรที่เราใช้กันสม่ำเสมอในหลักวิชาการก็แนะนำให้ใช้ก่อนจะเอาไปใช้ต้องสามารถทำความเข้าใจคนเอาไปใช้ก่อนได้ไม่ว่าเขาจะความรู้การศึกษาระดับไหนดิฉันจะอธิบายให้เข้าใจเหตุเข้าใจผลจะได้ไม่มั่วจะได้ไม่คิดเอาเองจะได้ไม่เติมเอาเองจะได้ไม่อะไรขาดก็เอาสิ่งหนึ่งไปแทนอุ้ยในตัวเช่นไม่พอโพแทสเซียมแทนเขาต้องเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไปทดลองอย่างตั้งใจและเข้าใจในสิ่งที่เราบอกไม่ว่าจะเป็นปลัดอำเภอไม่ว่าจะเป็นพยาบาลนะคะที่อำเภอกันทรลักษณ์จอไม่มีก็กางจออยู่ข้างรถดิฉันเนี่ยนะคะก็บุกตะลุยด้วยปิกอัพเรียกว่าไม่ทำการเกษตรไม่ได้ขี่ปิกอัพเนี่ยเรียกว่ารถน้อยถอยลงจากขี่เบนซ์ก็สนุกสนานกันไปเกษตรกรอย่างเงี้ยก็ไปนั่งอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างกลับมากลางค่ำกลางคืนท่านจะเห็นว่าวันในบางทีต่อเนื่องกันเลยนะคะหรืออยู่ในวันเดียวกันที่เขาขอดึกๆเดือนๆก็มาอธิบายดาวไลน์ว่าทำยังไงแล้วรุ่งขึ้นเช้าอีกเนี่ยนะคะก็อธิบายอีกตอนเช้าเป็นวันที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้การทดลองนั้นไม่ผิดพลาดให้สามารถที่จะสามารถเก็บผลได้จริงแต่การทดลองอาจจะไม่เหมือนในเชิงหลักวิชาการที่ต้องควบคุมปัจจัยอันโน้นอันนี้อันโน้นตัวโน้นตัวนี้แล้วอยู่ในแปลงแบบนั้นแบบนี้โอ้โหต้นทุนสูงมากแต่ดิฉันทดลองแบบสภาพการใช้กับเกษตรกรจริงพื้นที่จริงในภูมิภาคต่างๆตามหลักวิชาการที่พอรับกันได้ไม่บิดเบนและบิดเบือนนะคะลุงแก่ๆอย่างเงี้ยถามว่าจะเข้าใจไหมดูคิ้วขมวดก็รู้ว่าแกไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ผสมให้หนุ่มน้อยคนนี้มีแรงฉีดแกไม่มีแรงฉีดแล้วก็ฉีดให้ก็ไปทำอย่างนี้บ่อยๆหลายคนอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำไม่ได้อยู่ใน18อรหันต์ตรงนี้ด้วยซ้ำแต่ทำเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาต้องบอกว่าเหนื่อยยากกันจริงๆเหนื่อยกันจริงๆท่ามกลางแดดร้อนๆเลือดเดือดของภาคอีสานนะคะที่ฉันออกทุกพื้นที่เรียกว่าแต่ละวันไม่มีหยุดตั้งแต่เช้าจรดค่ำไปแปลงอย่างเนี้ยซึ่งเป็นทะเลทรายเลยนะคะของภาคอีสานอยู่จนค่ำมืดแบบนี้บางที2ทุ่ม3ทุ่มกว่าจะได้กินข้าวนะคะแต่ก็ไม่เคยผอมลงเลยนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกได้เห็นบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยๆเอามาแลกเปลี่ยนสู่กันฟังดินติดเท้าอย่างนี้ถามว่าบุกตะลุยบางครั้งมันก็เลือกไม่ได้โอ้ยใส่รองเท้าสวยไปแพงไปถามทำยังไงไปเจอดินขี้เลนเจอดินขี้เป็ดก็ต้องลุยเข้าไปเพื่อเก็บส้มโอมาฝากสู่ทุกท่านให้มีโอกาสได้ชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องมานั่งแซะออกนะคะสนุกกันจริงๆแต่ก็ไม่เท่าเกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพลาดมาความเจ๊งเป็นของเขาปัจจัยแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็ทำให้เขาเสียหายได้อยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ปัจจัยของคนแอมเวย์ยังไปยัดเยียดผิดสูตรพิสดารให้เขาเนี่ยดิฉันว่าขอร้องเถอะบิณฑบาตสูตรพริกแพลงสูตรพิสดารเนี่ยเอาไว้ใช้ในสวนตัวเองเท่านั้นแต่สำหรับเกษตรกรสูตรที่เรามีสิ่งที่เราเห็นทุกๆอย่างที่เราถ่ายทอดกันมาตลอดเวลาตั้งแต่สินค้าเกษตรวางจำหน่ายเป็นสิ่งที่ถูกต้องขอความกรุณาเถอะนะคะอย่างซอยพลาสให้ใช้ทางดินก็กรุณาใช้ทางดิน AGNPK ไนโตรเจนโพแทสเซียมบอกให้ใช้ทางใบก็อยากจะใช้ทางดินซอยพลาสใช้ทางดินก็อยากจะใช้ทางใบตกลงอะไรกันแน่เขาออกแบบมาแล้วกรุณาใช้ถูกทิศถูกทางของกินก็ให้กินของทาก็ให้ทามันคงสลับกันแบบนั้นมันไม่สนุกแน่ความสูญเสียเป็นของเขาพีวีเป็นของเราไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาดิฉันเชื่อมั่นว่าเกษตรกรเนี่ยด้อยโอกาสอยู่แล้วขอพวกเราทุกคนช่วยกันขนาดเขาต้องปลูกพืช2 อย่างในพื้นที่เดียวกันเก็บผักกาดแล้วพริกต้องสามารถโตต่อและทำผลผลิตต่อให้ได้และไม่ใช่ความพยายามแค่นี้ดิฉันไปเห็นความพยายามที่ขออย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนะเราช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยประเทศชาติมันจะได้ดีๆร่วมกันวันนี้ไม่มีใครหาวิธีการหลังจากตายแล้วเอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไปได้ก็น่ะหลายสิ่งหลายอย่างก็จ่ายความจริงใจกันไปดิฉันเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้พร้อมแล้วที่จะช่วยอุ้มชูเพื่อนร่วมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนที่เป็นเกษตรกรที่เป็นคนด้อยอยู่แล้วนะคะช่วยๆกันนะคะ
ท่านคิดดูถลาแบบนี้เพื่อไปบิดน้ำให้ไปในทิศทางที่เขาต้องการบางทีหกล้มบางทีมีปัญหาต่อสุขภาพร่างกายฉีดโน่นฉีดนี่สารพัดด้วยตัวของเขาเองเอาละบ่นมาตั้งนานเข้าสู่การทดลองเลยว่าในข้าวตอนที่เราได้ไปตั้งแต่ปี2554ได้ไป4สีพี่น้องซอยพลัสแคลเซียมโบรอนแล้วก็ไนโตรเจนโพแทสเซียมตุ๊กบอกว่าอาจารย์2ตัวแรกน่ะขายแต่2ตัวหลังไม่แน่ใจเราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ทดลองแบบยังไม่ต้องตั้งใจมากก็ทดลอง2ตัวแรกอย่างตั้งใจ2ตัวหลังคุณนนทัศน์เจ้าพ่อมันสำปะหลังนี่นะคะมือเอกเลยนะคะเนี่ยอาจารย์ใช้ยังไงจ๋าเอากลางๆไว้ก่อนปลอดภัยดี50ไว้ก่อนก็ใส่50 50เราลองไปดูว่าแปลงแรกที่เราไปทำการทดลองที่จังหวัดนครราชสีมาแบบยังไม่มีสูตรเราเลือกนาโยนค่ะเพราะถือว่าเกษตรกรแบบนี้เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้ารับเทคโนโลยีใหม่ๆดูแปลงกล้าข้าวเขาหลายคนถามเนี่ยหรอแปลงกล้าข้าวทำไมตกกล้าพื้นที่น้อยจังเป็นถาดหลุมเล็กๆแล้ววิธีการถอนกล้าก็ง่ายมากต้นเล็กๆน่ารักมากดิฉันก็ไปถอนกล้ากับเขาได้แล้วเวลาแบกกล้าถ้าเป็นในอดีตเนี่ยแบกแบบแทบเป็นแทบตายเลยนะคะแต่ถ้ากล้าแบบเนี้ยจะแบกยากไหมคะไม่ได้ยากเลยเอ้านี่ถอนจะไปหว่านแล้วเหรอจะไปปลูกแล้วเหรอใช่เลยกล้าข้าวแค่นี้เองค่ะฝั่งนี้ก็คือกล้าข้าวที่ไม่ได้ใส่ซอยพลาสเพราะอย่าลืมเราบอกว่าทดลอง4ตัวนะคะแล้วกล้าข้าวฝั่งนี้ก็คือกล้าข้าวที่มีซอยพลาสหน้าตามันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ได้กล้าข้าวมา1ตะกร้าแล้วเราก็ไปดำนาด้วยกันการไปดำนาของเราง่ายมากนากี่สิบไร่ดำแป๊บเดียวเสร็จท่านว่าแป๊บเดียวเสร็จมั้ยแบบเนี้ยลัลลาโยนไปคุยกันไปสนุกสนานไปเจ้านาคนเนี้ยท่านก็ใจดีมากอาจารย์มีส่วนร่วมเลยนะอุ๊ยจะทำให้พี่เสียหายหรือเปล่าไม่เป็นไรตรงไหนมันไม่ตกผมซ่อมเองท่านก็โยนให้ดูนะคะปาบ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 ดิฉันก็เอามั่งออกจากมือดิฉันมันเป็นกระจุกท่านสังเกตดูนะคะมันก็ไปเป็นกระจุกแล้วมันก็ปลายแล้วมันก็ปาบปาบมันปาบปาบลงมาอุ๊ยมันเอียงอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมปล่อยน้ำเข้ามันก็ตั้งตรงเองดำนาเสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวนะคะแสดงว่าอย่างเนี้ยใช่เราก็ไปทดลองเนี้ยโดยใช้ทุกตัวที่ควรจะเป็นเมื่อใช้ทุกตัวที่ควรจะเป็นวัดผลผลิตดูสิว่ามันเป็นยังไงโอเคอันไม่ได้ใช้เหลืองอันใช้เขียวอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสำหรับแอมเวย์ไม่ได้ใช้สูงเข้าไปใกล้ๆหน้าตาแบบเนี้ยใช้แล้วเขียวขึ้นโอเคแต่ก็ดีผลผลิตสิคะผลผลิตชาวนาแปลงเนี้ยเคยได้733กิโลเพิ่มขึ้นมาเป็น980กิโลกรัมต่อไร่โอ้แฮปปี้กันทั้งทีมเลยนั่นมั่วๆยังไม่รู้เลยว่าจะใช้แบบไหน50ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเอาละทีนี้เราไปดูของจริงเมื่อได้มาเดือนตุลาปีที่แล้วทำยังไงดีดิฉันต้องโอ้โหทำตัวเป็นชาวนาเลยทีเนี้ยหาข้อมูลดูการใส่ปุ๋ยนาดูทุกอย่างดูจังหวะจากคนนาปลังนาปีเนี่ยท่านไม่ต้องไปยุ่งกับการใส่ปุ๋ยเคมีทางดินของเขาเขารู้จังหวะของเขาเองว่าเขาจะใส่เมื่อไหร่อะไรยังไงดิฉันทำมาพอให้เป็นความรู้สังเขปเท่านั้นเองว่าเขาแยกดินเหนียวดินทรายดินร่วนนะคะว่าเขาจะใส่ปุ๋ยอะไรเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเขาใส่จังหวะในอะไรยังไงเป็นเรื่องของเขาพอเขาใส่ช่วงแรกปั๊บถัดมาไม่กี่วันนะคะ5วัน10วันแล้วก็ฉีดปุ๋ยสูตร1ของเรา277หนักไปตัวหน้าข้าวช่วงที่ต้องการการแตกกอแปลว่าอยู่ในช่วงเจริญวัยเขาต้องการไนโตรเจนสูงถูกไหมคะเราก็ให้ไนโตรเจนถามว่าตัวกลางตัวท้ายสำคัญไหมสำคัญเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่ปุ๋ยนาเขาก็ไม่ได้ใส่ครั้งเดียวบางคนใส่2ครั้งบางคนใส่3ครั้งชาวนาเขาจะทราบดิฉันสำรวจและถามชาวนามาหมดรวมทั้งดูข้อมูลทางวิชาการการใส่ปุ๋ยนาเนี่ยนะคะมันจะมีช่วงจังหวะของข้าวแตกกอเขาจะต้องการเพิ่มไนโตรเจนเพื่อเพิ่มการแตกกอและเพิ่มไนโตรเจนอีกครั้งหนึ่งช่วงของข้าวกำลังที่จะคือจะถึงใบธงละกำลังที่จะแทงช่อละช่วงนั้นจะมีการเพิ่มไนโตรเจนด้วยแต่เพิ่มแบบไรเพิ่มอย่างไรให้ระเมียดก็คือเพิ่มไม่มาก 2-5 กิโลกรัมต่อไร่มันหวานจางมากหวานยากมากเพราะฉะนั้นชาวนาที่ลุ่มน้ำชีเนี่ยเก่งมากเชื่อข้อมูลทางวิชาการไม่ดื้อเลยเขาจะใช้วิธีเอาตัวนี้2กระสอบบวกกับตัวนี้หรือตัวนี้1กระสอบ2บวก1
ออกมาจะพอดีเลยนะคะประมาณนั้นหรือสูตรที่ใช่เลยกับพื้นที่ของเขาว่าเป็นดินชนิดไหน2กระสอบบวกตัวนี้หรือตัวนี้1กระสอบออกมาเป๊ะดิฉันจึงเอาตรงนี้ซึ่งออกมาเป็นสูตร2088ถ้าคำนวณแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ทำปุ๋ยสูตร1ให้กับเขาเราฉีดไปก่อนละก่อนที่เขาจะใช้ปุ๋ยครั้งที่2ดิฉันก็ผ่านการฉีดไป1ครั้งและทีนี้สูตรของนาไม่ได้มีสูตรเดียวเราก็มีสูตร2นั่นก็คือสูตร1799ช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะให้ในช่วงก่อนที่พืชจะออกใบธงใบธงคือข้าวมันถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่ามันกลมเริ่มกลมมันก็หมายถึงว่ามันเริ่มมีเด็กอยู่ในท้องท้องอ่อนๆ อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังต้องการไนโตรเจนในขณะเดียวกันต้องการตัวกลางตัวท้ายด้วยช่วงนี้พอเหมาะพอดีเหมือนกับการหว่านยูเรียจางๆแต่การหว่านยูเรียยากมากหว่านผิดหว่านถูกเฟื้อใบและมีปัญหาได้ดิฉันคำนวณสูตรตรงนี้มาพอดีเป๊ะๆ เลยเพราะว่าเราได้ทดลองหลายแบบตั้งแต่เอา2777 2ครั้งหรือ2777 1ครั้งบวกกับ1799 1ครั้งแล้วอันไหนออกมาดีที่สุดเราพบว่าอันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกสิ่งที่เราสรุปแล้วเพราะการทดลองไม่ได้เกิดขึ้นแป๊บเดียววันเดียวไม่ได้เกิดขึ้นในแปลงเดียวและไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดเดียวจังหวัดนึงทำหลายแปลงฟังทันไหมคะเนี่ยแล้วก็สูตรที่3 9414กระทุ้งเพื่อให้มันออกรวงอย่างไม่ยั้งออกลูกเต็มที่คลอดเต็มพิกัดนะคะต่อมาก็สูตรที่บำรุงเม็ดบำรุงรวงนะคะ14724จะเห็นว่าในสูตรนี้จะมีไนโตรเจน40ล้อกับที่ไซโตซามวิจัยมาแล้วว่าถ้าในธัญพืชใช้ไนโตรเจน44หลังการติดเมล็ดแล้วนั่นก็คือถ้าในภาษาของเราก็คือเกสรร่วงแล้วนะคะเราจะฉีดที่มีไนโตรเจน40 2ครั้งก็คือครั้งที่1หลังเกสรร่วงครั้งที่2หลังจากครั้งที่1 10วันขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกมาตามนี้ก็คือสูตร14724เราจะไม่ทิ้งแคลเซียมโบรอนเราจะไม่ทิ้ง AG ตลอดเส้นทางตั้งแต่สูตร1ยันสูตร4นะคะแล้วหรือบางคนในหลักวิชาการก็จะมีแนะนำว่า13 13 21สูตรบำรุงไม้ผลก็พอได้แต่ดิฉันบอกว่าสูตรเนี้ยสอดคล้องกับไซโต3ก็แล้วกันแต่เราก็เผื่อไว้ให้เผื่อใครที่อยากละเมียดขึ้นก็เอาว่ากันไปเอาละสูตรทุกสูตร5สูตรเนี้ยแล้วสมมุติว่าเราไปทดลองผลลัพธ์มันหน้าตามันออกมาแบบไหนเราไปดูการทดลองสูตรหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดในการทดลองที่นี่เนี่ยนะคะเราฉีดเข้าไปแปลงที่ไม่ได้ฉีดมองหน้าตาก็เหลืองและอายุข้าวก็คือ2เดือนแต่แปลงที่เราทดลองนี่เขียวกว่าแต่อายุข้าวมันแค่1เดือนอายุข้าว1เดือนพี่อายุ2เดือนสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการฉีดสูตรหนึ่งตอบสนองไหมคะในภาพเนี้ยตอบสนองไม่ใช้หน้าตาอย่างเงี้ยใช้ก็หน้าตาเขียวปี๋วันนี้สูตรหนึ่งไม่ได้ทดลองแปลงเดียวทดลองหลายแปลงมากเอามาให้ดูแค่2แปลงเท่านั้นพออันนี้อีกตำบลหนึ่งนะคะที่อำเภอเดียวกันจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดท่านอ่านหนังสือออกนะคะอ่านหนังสือตามไปเลยว่าทดลองที่ไหนอะไรยังไงดิฉันจะไม่พูดเพราะเสียเวลาเพราะฉะนั้น2777ทดลองในแปลงนี้เขียวปี๋แต่ในขณะที่แปลงนี้ที่ไม่ได้ฉีดมีเหลืองเป็นกระหย่อมกระหย่อมเราจะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นรอยยิ้มแช่มชื่นมากของคนที่เป็นเจ้าของใช่เลยเข้าไปดูการแตกกรอคล้ายๆก็บอกโอ้โหใช่อ่ะสุขภาพดีดูไม่อ่อนแอเลยนะคะการทดลองสูตร1 2แปลงโชว์ให้เห็นการทดลองสูตร2ในแปลงนี้เราลองไปดูกันนะแปลงที่ใช้หน้าตาดูเขียวกอก็ใหญ่ใช่เลยเขียวกว่าใหญ่และไอ้อันที่ไม่ใช้ล่ะก็ดูเหลืองๆเข้าไปดูกอเล็กแล้วก็เหลืองเพราะนั้นยืนยันได้แล้วยิ่งตอนติดเมล็ดไอ้อันที่ได้ใช้เมล็ดเต่งเมล็ดเต็มแล้วดูมีน้ำหนักมากกว่าในอายุในวันเดียวกันที่เราไปถ่ายทำท่านดูวันที่ที่ไปถ่ายทำได้นี่คือผ่านจากการฉีดสูตร3แล้วปรากฏว่าไอ้อันที่ไม่ได้ใช้ลวงดูรีบๆลวงดูอ่อนนี่ก็คือเราไปถ่ายทำเนี่ยเราต้องทำอย่างละเอียดแล้วก็ไม่ได้โกหกไม่ได้มีการแต่งภาพไม่ได้มีการแต่งสียี่ห้อสุเทพอุไรโกหกไม่เป็นถ้าไม่จำเป็นนะคะเพราะที่ฉันจำเป็นโกหกคนเดียวคือคุณสามีสูตร3ไปแบ่งแปลงเองตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาช่วงท้ายนาปีเขาเก็บเกี่ยวแล้วอะไรแล้วก็ว่ากันไปแปลงนี้เขาว่างเปล่าแต่ขอทดลองขีดเส้นเลยนะคะบอกว่าจากต้นเนี้ยมาถึงฝั่งเนี้ยขอทดลองสูตรพิเศษพี่เขาก็บอกว่าอาจารย์จะทรมานผมไปถึงไหนเพราะเขาใช้แอมเวย์เต็มพี่แกเขาบอกเขาขอใช้แอมเวย์ทั้งหมดแปลงได้ไหมบอกเชิญเลยมันเป็นแปลงเดียวกันใช่ไหมคะแต่เราขอสูตรพิเศษแค่นี้เราไปดูผลลัพธ์ใช้สูตร1 2และ3ครบมาเรียบร้อยดูผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะคะว่า
ฝั่งที่ใช้กับฝั่งที่ไม่ได้ใช้เกิดอะไรขึ้นอ่ะดูอีกมุมนึงของฝั่งที่ใช้กับฝั่งที่ไม่ได้ใช้อะไรที่มันเกิดขึ้นเหลืองๆนี่นาเขียวนี่นาเอามันเหลืองมันเหลืองอะไรซูมเข้าไปดูใกล้ๆเขียวเหลืองต่างกันก็จริงแต่นี่เหลืองเหลืองรวงข้าวเห็นชัดไหมคะซูมเข้าไปดูใกล้ๆรวงทุกยอดไม่ผิดหวังเลยแต่ในขณะอันนี้เงียบไม่ช็อตไม่มีรวงฝั่งที่ไม่ได้ฉีดเฉยๆไม่ตอบสนองทั้งที่ใช้แอมเวย์เต็มพิกัดนี่คือผ่านสูตร3ตอบสนองอย่างชัดเจนที่พะเยาแปลงที่เราไปทดลองคุณสยามไปทดลองฉีดแปลงของตัวเองนาของตัวเองติดกันกระนำยูเรียตามภาษาความรู้ความเข้าใจที่ชาวนามีเขียวอะค่ะเขียวแบบเขียวสะอื้นเขียวยูเรียแต่ของคุณสยามมันก็ดูแบบไม่เขียวเท่าเขาอะนะแต่ไม่ได้น้อยใจเพราะเขาเข้าใจเขาเป็นนักวิชาการเกษตรเขาเตรียมที่ไปฉีดตั้งแต่วันที่23กุมภาผ่านไปวันที่9มีนาคม9มีนาคมของเราก็เขียวทัดเทียมของเขาก็เขียวแต่ท่านจะเห็นไหมคะเขียวแล้วใบมันอ่อนๆยัวเยียเหมือนคนพิการเหมือนแขนขาไม่ได้สัดส่วนมันเป็นเขียวยูเรียมันเป็นเขียวสะอื้นนะคะดูให้ดีวัดกันอีกครั้งหนึ่งตอนฉีดสูตร3ผ่านไปแล้วท่านดูวันที่ท่านจะเห็น7เมษายนนะคะเราฉีดสูตร3ผ่านไปแล้วผลลัพธ์คือเอ๊ะหน้าตาของเราก็มีรวงหน้าตาของเขาก็มีรวงแต่มันดูกระปิดกระปรอยยังไงก็ไม่รู้แน่ที่สุดต้องซูมเข้าไปดูใกล้ๆฝั่งที่ไม่ได้ใช้กระปิดกระปรอยจริงๆดูกระโปกกระเปรี้ยรวงดูไม่เป็นระเบียบดูเหมือนไม่ได้ฝึกแถวทหารมาใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ฝั่งของเราโอ้ฝั่งของเราโน้มก็เลยรู้จักโน้มไปทางเดียวกันจัดแถวทหารมาเรียบร้อยนี่คือฉีดสูตร3ผ่านไปเรียบร้อยเอาละทีนี้สูตร4ในข้าวนาปีที่ผ่านมาตอนเดือนตุลาคม1 2 3ไม่ได้ฉีดค่ะพระเดชพระคุณท่านแต่เราอยากทดลองในนาปีปีที่แล้วได้มาตอนเดือนตุลาไปหาพ่อบุญลือในเดือนตุลาพ่อบอกว่าอาจารย์ข้าวมันโน้มแล้วถ้าภาษาอีสานบ่มื่นตาบ่เขามันโน้มแล้วมันฉีดบ่ได้หรอกแปลเป็นภาษาอีสานไม่ลืมตาดูหรือไงข้าวมันโน้มเขาไม่ฉีดกันแล้วนะคะแต่ว่าพ่อไม่พูดคำนี้อาจารย์พอว่ามันฉีดบ่ได้หรอกดิฉันก็บอกว่าตราบใดที่ใบยังเขียวฉีดโลดพ่อจากการที่เราได้ทดลองผลลัพธ์ออกมาน่าสนใจมากพ่อแบ่งให้ด้วยความจำใจพ่อบุญเรือที่อายุมากๆหน่อยเนี่ยนะคะมีนา200ไร่แล้วใช้อเมเต็มพิกัดอยู่แล้วนะคะแต่เราไปทดลองอ่ะทำไงพ่อเกรงใจเพราะเป็นอัพไลน์ใหญ่ก็ต้องมอบให้จัดการออกมาผลผลิตออกมาของเดิมที่มีอยู่ 1,100 กิโลกรัมต่อไร่สูตรพิเศษออกมา 1,400 กิโลกรัมต่อไร่นี่ใช้ตอนปลายด้วยซ้ำไปคุณวีระอยู่ที่สีคิ้วอาจหารมากปลูกกขอมะลิ105รอบๆข้างสุพรรณบุรีหมดเลยเพราะเป็นข้าวโชว์รวงน้ำหนักดีผลผลิตต่อไร่สูงเชื่อมั่นในแอมเวย์ฉีดหลายคนบอกเอ้าฉีดทำไมมีตำรวจไปคุมเปล่าอัพไลน์ถ้าใครอยากให้ด่านน้อยลงสปอนเซอร์ตำรวจเยอะๆนะคะเดิมเคยได้700กิโลกลายเป็น 1,000 กิโลหลังจากฉีดสูตรพิเศษและที่สำคัญเข้าไปดูใกล้ๆกข105จากเดิมน้องนุชสุดท้องรวงใหญ่กว่าสุพรรณบุรีซึ่งเดิมเป็นข้าวแถวแรกในเรื่องของการโชว์รวงผลลัพธ์อย่างเงี้ยไม่มอบให้ไนโตรเจนโพแทสเซียมก็ใจจืดใจดำไปละใช่ไหมพี่น้องทดลองมาเองก็ชื่นใจแล้วไอ้เจ้าแปลงเนี้ยแปลงมีปัญหาจังหวัดชัยนาทไปหาดาวไลน์ดาวไลน์บอกผมตัดใจไม่ได้หรอกแล้วแต่พ่อเจ้าของนาพ่อบอกว่าได้แต่ไอ้หน้าแว่นๆอย่างนี้มันจะรู้อะไรเท่าฉันวะก็อธิบายเสร็จไปที่แปลงแล้วแบ่งแปลงไหนให้ทราบไหมแปลงสีแดงเจ้าปัญหามองโดยภาพรวมๆแปลงสีฟ้าเบอร์สองทำไมไม่ให้ก็มันงามแปลงของพ่อได้หมักฟางสิบวันแปลงนี้แปลงเบอร์3ไม่ได้หมักอะไรเลยเกี่ยววันนี้ไถวันพรุ่งนี้หวานวันมะรืนตกลงฟางเนี่ยยังอยู่ตกลงฟางไม่ได้หมักเลยนั่นคือปัญหาใหญ่แล้วแปลงที่1ขอได้ไหมมันงามไม่ให้เพราะว่าแปลงนี้มันงามเลยไม่ให้แล้วแปลงนี้ไม่ได้ปลูกข้าวมาก่อนปลูกมันสำปะหลังมันก็เลยไม่มีฟางให้เป็นปัญหาเอาละให้แปลง3ทำยังไงดีท่าทางคุณสุเทพกงโกะกงโก้ยดูแล้วแกเหมือนแกกุ้มใจอะไรสักอย่างพอแกมองแล้ว
เฮ้ยมันจะรอดไหมวะเสียงแกบ่นแล้วเป็นไงอ่ะจะรอดไหมก็เนี่ยมันยังไม่ละลายเลยขนาดปุ๋ยแล้วไม่ละลายไม่พอเฮ้ยนี่มันข้าว45วันนะเว้ยกอมันยังไม่แตกเลยดูหน้าตามัน ICU มากแล้วดูสิฟองฟอดให้หมดเลยอยากกันนั้นเลยพี่แกเสียสละมากล้วงมือเข้าไปปุดๆๆๆแสดงว่าน้ำมันเน่าแกก็ล้วงขึ้นมาแล้วแกก็ดมให้ดูด้วยเหม็นว่ะฟางหมักไม่ดีน้ำเน่าข้าว ICU ตกลงยังจะทดลองต่อไหมดิฉันบอกเฮ้ยไหนๆก็มาละอยากได้พื้นที่ภาคกลางเอาก็เอาวะเอาก็เอาเหรอวะก็ฉีด2สูตรผ่านไปละท่านดูนะคะเสื้อดิฉันสีเปลี่ยนไปนี่ใช่ละฝั่งเนี้ยสีแดงที่เราได้ทดลองเหลืองยิ่งขึ้นผ่านไป2สูตรหน้าตาเหลืองยิ่งขึ้นหน้าตาคนก็เหลืองดูกุ้มใจทั้ง2คนอัพไลน์ดาวไลน์แล้วนิ้วคิ้วกับหวดดิฉันเองก็กุ้มใจเพราะต้นเค้าก็ไม่สบายใจปรากฏว่าแปลงเบอร์2ของพ่อเขียวโชว์ครับท่านย่อเย้ยมากเลยดิฉันแบบกลับมาไม่มีความสุขเลยวันนั้นปรากฏว่ากลับไปดูอีกมุมนึงแปลง1เทียบกับแปลง3ซึ่งอยู่ติดกันแปลง3ดูยิ่งเหลืองเข้าไปใหญ่เมื่อเทียบกับแปลง1ซึ่งงามกระดีกระดาโชว์ดิฉันไปโอ้ฉีดสูตร2แล้วยังไม่กระเตื้องอะไรเลยต้นขอร้องอีกครั้งได้ไหมสูตร3ที่เราจะฉีดนี่มันกระทุ้งรวงนะแต่ว่าเบอร์1มันงามอ่ะขอหน่อยได้ไหมฉีดให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมแอบฉีดให้แล้วปรากฏว่าเบอร์3ก็ยังฉีดต่อไปในสูตรที่3อยู่แล้วเราก็กลับไปในครั้งที่3แค่ดูรอยยิ้มก่อนดูสีพืชท่านมองเห็นอะไรไหมคะรอยยิ้มก็เป็นคำตอบปรากฏว่าเบอร์2เหลืองครับท่านปรากฏว่าเบอร์3พื้นที่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันเขียวขึ้นแล้วพื้นที่เบอร์1มีรวงข้าวหน้าตาดูใช่เลยอาจารย์ยงยุทธเคยบอกเราตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มไปอาจารย์ไม่ได้ผลผลิตหรอกไถทิ้งอาจารย์ถอยเถอะแต่ปรากฏว่าเราสู้ต่อเราไม่คิดเลยว่าทดลองไปแล้วมันจะได้ผลผลิตในสูตรที่3อยากจะบอกทุกท่านว่ามันโหดนะคะอย่าไปรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านไม่แน่จริงอย่าไปรับประกันเรื่องโรคแต่อันนี้ถือว่าอ่ะเราพอสู้ไหวเรากำลังใจเราดีนะคะเราเดินทางไปได้ไปดูเบอร์1สิหน้าตามันเหลืองๆมันใช่หรือเปล่าแต่ดูเบอร์2ก่อนเนี่ยค่ะเหลืองเป็นจุดๆมีปัญหาต่างๆตามมาแต่ในขณะเดียวกันดิฉันโทรกลับไปทีหลังเขาบอกว่าได้ผลผลิตเท่าๆคนอื่นจากที่บอกว่าควรจะไถทิ้งแล้วเบอร์1ซึ่งไม่ได้ป่วยอะไรเลยตอบสนองทันทีออกรวงก่อนเพื่อนเขานี่คือผลลัพธ์ของที่ชัยนาทไม่ปรบมือให้สองสีพี่น้องไนโตรเจนโพแทสเซียมเหรอคะเราละเอียดในเรื่องข้าวเพื่อเป็นมาสเตอร์อะไรบางอย่างแต่นอกนั้นจะไปเร็วเรามาดูข้างหน้าเขามาตอนที่เขามาเขาฉีดสูตร3มาเรียบร้อยแล้วพอมาถึงที่นี่ตำแหน่งของเขาอยู่ตรงนี้กลับออกไปดูได้เลยเมื่อวานเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยคลอดที่นี่โชคดีที่ไม่บ่นแท็กซี่ปลอดภัยมาถึงที่แล้วค่อยคลอดนะคะผลผลิตของพืชผักที่ให้ผลต่อเนื่องเช่นกลุ่มเนี้ยพริกก็สูตรเนี้ยเพื่อเจริญเติบโตสูตรนี้กระทุ้งดอกสูตรนี้บำรุงทุกส่วนสูตรนี้บำรุงผล 3-4 อย่างลำดับมาก็ดูแล้วกันว่าพืชอยู่ในช่วงไหนนะคะแปลงเนี้ยปกติ10วันเก็บครั้งหนึ่ง1ครั้ง10วันเก็บนะคะต่อ1ครั้งปกติเก็บประมาณ 4-5 ครั้งก็เริ่มวายครั้งที่6ที่7ผลผลิตจะลดลงปัจจุบันเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะตอนที่ดิฉันไปเก็บเป็นครั้งที่10แล้วค่ะแต่วันนี้ที่เอามาโชว์ข้างหน้าผลอาจจะไม่งดงามเท่าที่ควรนั่นคือเก็บครั้งที่18ค่ะดอกขจรเมื่อมันเป็นพืชผักให้ผลต่อเนื่องก็จะคล้ายคลึงกันท่านจะสังเกตว่าสูตรซ้ำๆคุ้นๆกระทุ้งดอกแล้วก็ไปดูกันนะคะดอกขจรที่ขอนแก่นปกติแล้วปลูก2เดือนครึ่งไม่ได้ให้ผลผลิตไม่ได้ให้ดอกแต่ที่นี่2เดือนครึ่งเลื้อยทะแลดไปทั่วปกติ4เดือนถึงเริ่มให้ผลผลิตเลื้อยของชาวบ้านอยู่แบกระดินอยู่เลยนั่นคือความแตกต่างเพราะเราฉีดสูตร2077
สลับกับสูตร15 14 14และสูตรกระทุ้งดอก20 77อาจจะใช้ในช่วงที่พืชต้องการการเจริญเติบโตช่วงแรกสักนิดนึงแล้วก็ค่อยมาอีกนานๆหลายวันค่อยมาซ้ำอีกครั้งก็ได้ดอกที่ออกมาเป็นกำปั้นและไม่ร่วงน้ำหนักดีกิโลกรัม120บาทแซ่บโคตรๆเลยนะคะอันนี้ก็คือที่แรงๆที่จังหวัดขอนแก่นเลื้อยเต็มต้นเกษตรกรยิ้มได้